พูดตามแค่นี้พี่น้องเออเหยียดเมเต่าแกมั่งวัวโดมั่งชนตีนมั่งมาควังพ้นสรุปกันเลยครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มตองแดงแรงแร่เตือนครับวันนี้หนุ่มตองแดงจะมาพูดเรื่องรามากันหลังจากที่หนุ่มตองแดงได้โพสต์ไปเมื่อเช้าว่าถ้าคุณไปเจอลูกจ้างกรีดยางทำยางหกไว้คุณจะคิดอย่างไรถามว่าคุณจะคิดอย่างไรถามเท่าเกนะว่าจะคิดอย่างไรเมื่อเราเห็นน้ำยางมันหกอยู่นั่นก็คือประเด็นครับผมแต่หนุ่มตองแดงก็ได้บอกข้างใต้ไว้ว่านั่นแหละว่าทำไมได้ใบเสร็จน้ำยางมาได้น้ำยางมันน้อยคนก็ไม่ได้ตกแต่ทำไมได้น้ำยางน้อยสูญไป5ถึง10กิโลแต่เพราะว่าเราลองขึ้นไปที่สวนยางเราไปเจอกับภาพเหล่านี้กับภาพแบบนี้นั่นแหละนั่นก็คือเหตุผลที่น้ำยางมันหายไปเรามาเสียใจตรงไหนเรามาเสียใจตรงที่ว่าลูกจ้างไม่บอกเราก่อนหน้าก็คือไม่บอกว่ายางมันหกหรือกรีดไม่หมดแบบนี้หรือว่าต้นเปียกกรีดไม่ได้มันก็มีหลายๆอย่างที่ให้บอกแต่เมื่อเราไปเจอในเหตุผลที่น้ำยางมันน้อยลงนั่นแหละพี่น้องนั่นคือเป็นสิ่งที่เท่าแก่ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มตองแดงหรืออีกหลายๆคนที่คิดเหมือนกันเท่าแก่ก็เลยคิดว่าแล้วทำไมลูกจ้างไม่บอกเท่าแก่ไม่ว่าเท่าแก่ส่วนไหนเท่าแก่ไม่เคยจะว่าในเคยที่ว่าทำยางหกที่เป็นอุบัติเหตุไม่ว่ากรณีไหนเพียงต้องการอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงอกทำไมถึงยางมันหายไปดูรายละเอียดจากพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อน้ำยางว่าวันนี้ได้กี่โลกี่บาทได้เท่าไหร่ถึงอยู่ๆมันหายไป5โล10โลเราต้องการอยากรู้ว่ามันสาเหตุอะไรแต่ไม่มีคำอธิบายเมื่อเราไปเจอนั่นแหละคือคำตอบถึงทีนี้เราคิดแค่ว่าทำไมไม่บอกถ้าบอกไม่มีใครเอาโทษนั่นแหละพี่น้องแต่หลายๆคนที่คอมเมนต์มาหลายๆคนที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์แบบดราม่ามากเลยคอมเมนต์แบบว่าอย่าไปว่าเขาอย่าเคยไม่เคยก็ไม่อยากให้ยางมันหกเขาก็เสียเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเท่าแก่เต้าแก่ขี้งกปันนูพันนี้นั่นแหละนี่คือความคิดที่เห็นแก่ตัวของหลายคนเราไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่เราให้คิดว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหนก็คือเพียงแค่บอกแค่กล่าวแค่พูดกันทุกอย่างมันก็จบนั่นเองครับผมหนุ่มตองแดงอยากให้เป็นวิทยทานอยากให้เป็นตัวอย่างของหลายคนก็คือไม่ว่าเราจะได้กรีดไม่ได้กรีดสมมุติว่าเรากรีดชาวเร็กแต่ที่บ้านเต่าเกคนอาจจะไม่ตกแต่ที่สวนยางต้นมันอาจจะเปียกเต่าเกโทรถามลูกน้องว่าทำไมไม่กรีดลูกน้องก็บอกได้ว่าเพราะฝนมันตกต้นเปียกมันก็จบนี่แหละพี่น้องมันขึ้นอยู่กับการพูดคุยแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจหลายอย่างคืออย่าไปโทษเท่าแก่ว่าทำไมเท่าแก่ทิกซี่ทำไมเท่าแก่นี่มันเรื่องมากทำไมเท่าแก่นั้นมันจู้จี้จุกจิกเพราะอะไรเหรอเพราะเขาสร้างมาเพราะกว่าจะเขาได้กรีดกว่าจะเขา
ได้จ้างลูกจ้างกว่าจะได้อยู่ถึงทุกวันนี้เขาต้องทำมาหลายๆอย่างต้องลงทุนมาเยอะเพราะหลายๆครั้งลูกน้องลูกจ้างกรีดเพียงแค่ออกหรือไม่ออกหรือไม่พอใจเขาก็หยุดไปหาสวนอื่นนั่นแหละพี่น้องแต่สำหรับเท่าแก่หลายๆคนมันก็ยังอยู่กับสวนนั้นเลยไม่ว่าลูกน้องจะลงยาเร่งหรือลงยาพามาลงยาอะไรก็แล้วแต่จนว่ายางเกือบจะตายหมดลูกน้องไปกรีดสวนอื่นเท่าแก่ก็เอาอะไรไม่ได้นั่นแหละพี่น้องถึงทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันตรงที่ว่าการพูดคุยการทำความเข้าใจนั่นคือสิ่งสำคัญไม่ว่าท่านจะบังเอิญหรือท่านจะเกิดอุบัติเหตุมันก็ได้ในหลายกรณีและสิ่งที่ว่าโพสต์ได้ดูนี้หนุ่มตรงเองก็ได้ถามลูกจ้างมาแล้วว่าสาเหตุอะไรที่ยางหกเหตุบังเอิญมันก็คือเมื่อที่ใส่ถุงยางแล้วก็ยกขึ้นรถสายยางที่รัดถุงมันเกิดหลุดมันก็เลยหกนั่นก็คือเรื่องง่ายๆที่มันเกิดขึ้นแต่มันหกไปแล้วไม่มีใครทำอะไรได้ถึงทีนี้ก็คือบอกว่าให้อธิบายให้พูดคุยอย่าหมกเม็ดอย่ารอให้เต้าแก่ไปเจอหรืออย่ารอให้เขาจับติดว่ามันหายไปไหนเพราะในหลายกรณีที่เต้าแก่ไปเจอรอยหกอยู่กลางร่องสวนเอ๊ะทำไมยางมันหกแต่ตรงนี้นะก็ไม่พูดอะไรไม่คุยอะไรมันหกอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดแต่พอเอาไม้เขี่ยดูว่าเป็นร่องที่ลักทำขี้ยางเป็นก้อนนั่นแหละพี่น้องหนุ่มทองแดงเจอมาเยอะแล้วเจอเพราะว่าหนุ่มทองแดงเคยเป็นทั้งลูกจ้างเป็นเจ้าของสวนเป็นลูกของลูกจ้างเป็นลูกของเจ้าของสวนหนุ่มทองแดงผ่านบทบาทนี้มาหมดแล้วถึงหนุ่มทองแดงก็เลยรู้ทั้งว่าลูกจ้างคิดอย่างไรรู้ว่าเฒ่าแก่คิดอย่างไรถึงทีนี้คนที่มาคอมเมนต์หรือคนที่ว่ามาถึงหนุ่มตรงแดงเรียกด้วยซ้ำว่าอะไรนะบ้าการรุ่นอันนี้ลองไปพิจารณาว่าเมื่อท่านอยู่ในสถานะไหนท่านอยู่สถานะเฒ่าแก่เต้าของสวนอาจจะเร่งกว่าหนุ่มตรงแดงถ้าท่านอยู่ในสถานะของลูกจ้างท่านก็อาจจะคิดว่าเหตุบังเอิญผ่าท่าตายก็เรียกว่าเล่าพี่น้องซึ่งการที่เราเล่าเนี่ยนะมันมีหกอีกความมันก็ทำได้พี่น้องแต่นั่นเลยสิ่งที่เราพูดวันนี้ก็คือการตักการเตือนการท่ามการโบกคนหลวงหน้านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องว่าไหมถ้าเคยเห็นด้วยกับนุ่มตองแดงกดทุกข์ใจมากันวะใจเลยนั่นเลยถึงถ้าว่าเคยควังมาตามถ่ายคลิปนี้ก็คือข้อให้ทุกคนเรียนรู้กับการกรีดยางเรียนรู้กับการทำสวนยางเรียนรู้สำหรับการเป็นเฒ่าแก่ในข้างหน้าเพราะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากรีดยางเป็นลูกจ้างอยู่บังเอิญเรามีเงินเราถูกลอตเตอรี่เราถูกหวยหรือบางทีเขายกที่ให้เราอาจจะเป็นเท่าแก่สักวันหนึ่งนั่นแหละครับผมฝากไว้ด้วยหนุ่มทองแดงแรงแร่เตือนสวัสดีครับ